Assalamualaikum. Ya, คงจะมาแล้วโอเคขอทำจอใหญ่ๆหน่อยจะได้มองชัดๆ Assalamualaikum. สวัสดีค่ะ Hi everyone over there. จะบอกว่าแม่คะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะลืมไปว่าวันนี้มีนัดคุณหมอแล้วก็เมื่อวานนี้ก็สัญญาว่าวันศุกร์เราจะไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็จะเอาสินค้ากลับมาจากร้านกลับมาให้ชมเอากลับมาให้ชมบ้างอ่ะนะคะแทนที่เราจะคุยกันเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับจิวเวลรี่แต่ก็ให้ชมบ้างตอนนี้ไม่ได้ตั้งกล้องเพราะว่าเลทแล้วเดี๋ยวค่อยไลฟ์พรุ่งนี้ตอนเช้านะคะแล้วก็จะตั้งกล้องให้ดูสินค้าด้วยอันนี้เอากลับมาแล้วนะคะเอากลับมาหน่อยนึงเห็นไหมเดี๋ยวส่องให้ดูกับกล้องนี้นะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำอีกกล้องนึงจะได้เห็นชัดๆนะคะแล้วก็จะได้คุยรายละเอียดด้วยนะคะที่อื่นเป็นยังไงบ้างยะลามืดเลยสงสัยสักพักนึงคงจะตกแล้วล่ะค่ะแม่ค้าลืมไปว่าแม่ค้านัดคุณหมอไว้วันนี้แล้วก็พอออกไปแล้วก็ละล้าต่อก็เลยเลทนะคะแต่ก็จะต้องมาบอกเพราะว่าสัญญาอินชาอัลลอฮ์ว่าจะมาก็ยังมาได้ก็ต้องมาอินชาอัลลอฮ์แล้วก็พรุ่งนี้สัก7โมงเช้า approximate นะคะก่อนที่เขาจะเอาสินค้าไปวางไว้ที่ร้านนะคะเพราะว่าร้านจะเปิดประมาณ 9:30 10โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะOkay, let's see. วิมีคนหลายสองคน thank you จ้ะเมนมาด้วยดีจะได้คุยแป๊บๆนึงนี่กี่โมงโอ้ยจะ6โมงแล้วยังไม่ได้อ่านอัสกาเลยไม่มีใครเมนเลยไปแล้วเนาะแล้วก็จะค่อยคุยปกติแล้วลูกค้าเพื่อนฝูงจะเข้ามาคุยทางอะไรนะคะทางแชทอยากจะให้เข้ามาเม้นในนี้โอเค let's see thank you for your like thank you for Burhan thank you for เจ๊นะอ๋อรักๆค่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเรื่องจิวเวลรี่นะคะอินชาอัลลอฮ์ if Allah will then see you tomorrow โอเคโอเค so กี่นาที4นาทีโอเคหายคิดถึงแล้วแล้วก็จะบอกว่าพรุ่งนี้นะคะอินชาอัลลอฮ์ตอนเช้าค่อยมาคุยแล้วเดี๋ยวพอ10โมงจะมีกับสสวสักประมาณก่อนเที่ยงเรามาคุยกันเรื่องกาแฟอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณนะคะ See you all the best take care bye bye ชาอัลลอฮ์ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสลามอะลัยกุมค่ะสลามอะลัยกุมนะคะ